ตอนนั้นฝ้ายไปถ่ายชุดแต่งงานให้ร้านหนึ่งพอถ่ายเสร็จแล้วก็ลง TikTok ในแอคเคาท์เก่าแล้วก็ลง Facebook อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแบบเอารูปแล้วก็เอาคลิปเราค่ะไปโพสต์ก็แบบว่าตากล้องบอกให้ชู2นิ้วอ้าชูไม่ได้ลืมไปน้องเขาไม่มีแขนตอนนั้นก็เลิกเล่นโซเชียลไปเป็นเดือนค่ะแล้วก็ไม่ไปเรียนเลยเป็นอาทิตย์เกือบเดือนเหมือนกันตอนนั้นมีความคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายด้วยในตอนนั้นคือจุดเริ่มต้นของฝ้ายเลยคือเห็นเพื่อนสวยแค่นั้นเลยเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราเรียนที่โรงเรียนเด็กพิการเขาก็ไม่ให้แต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็บังคับให้เราแบบผมติ่งเราก็แบบเห็นเพื่อนแบบอุ้ยทำไมสวยจังคนนู้นก็สวยคนนี้ก็สวยคนนั้นก็สวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเริ่มมีแรงบันดาลใจแบบเราอยากสวยเหมือนเพื่อนบ้างเราก็เริ่มดู YouTube แบบแต่งหน้าใสๆไปโรงเรียนแต่งหน้าไอ้คุณจับไม่ได้เลยอย่างเงี้ยตอนนั้นครับก็แต่งตามพอแต่งตามก็แบบโป๊ะ ตอนนั้นเป็นงานแต่งงานของเพื่อนพี่สาวแล้วแบบเฮ้ยจะแต่งหน้าให้ดิก็เสนอหน้าเลยเสนอหน้ามันหน้ามากเพราะว่ายังแต่งหน้าได้ไม่เท่าไหร่แต่เสนอหน้าแล้วนะคะแล้วก็แบบเอ้ยจะแต่งให้อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าคือแต่งแล้วแบบมันมีความชินนะคะคือเราก็พอแต่งได้อะไรเงี้ยแล้วนั่งกินข้าวกับน้าสาวอยู่แล้วก็เพื่อนคนในงานนั่นแหละเขามาทักแบบว่าอุ้ยใครแต่งให้อะสวยจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างนั้นอ่ะคือก็ดีใจแล้วก็เลยแบบมีความมั่นใจว่าเราก็แต่งผู้หญิงได้เหมือนกันลูกค้าแม่แต่ว่าตอนแรกเรายังไม่รับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาแต่งไปงานแต่งคือคำว่าแต่งไปงานแต่งในหัวหนูแบบงานใหญ่คือเขาเป็นภรรยาตำรวจคนมียศเขาตีกระบังลมมาแบบปังมากกระโทกมาหนูรับแต่งหน้าไม่รู้บอกอุ้ยแม่เขาด่าคนอื่นเลยหนูไม่เอาเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบกลัวคือเราแต่งในสไตล์ของเราแต่ละคนอ่ะลูกค้าแต่ละคนอ่ะมีสไตล์การแต่งหน้าที่แตกต่างกันไปเช่นคนที่อายุหน่อยเขาก็จะแต่งแบบนึงคนที่วัยแบบเหมือนหนูหน่อยเจนอย่างหนูเนี่ยก็จะแต่งอีกอย่างนึงเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเขาชอบยังไงแล้วก็โครงหน้าของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราอยากเห็นคนอื่นสวยบ้างคือเราเข้าใจตัวเราว่าตอนเรายังไม่ได้แต่งหน้าแล้วเราอยากแต่งตอนมอต้นนะคะมันไม่มีใครแต่งให้เราเลยอะเรารู้สึกว่าทำไมเราถึงจะสวยเหมือนคนอื่นไม่ได้อะทำไมเราถึงจะแต่งไม่ได้ถ้าเหตุการณ์ที่เฟลที่สุดไม่ใช่การบูลลี่เกี่ยวกับการแต่งหน้าแต่เป็นการบูลลี่เกี่ยวกับสภาพร่างกายและหน้าตาของเราโดยตอนช่วงมอปลายเพราะว่าตอนนั้นฝ้ายไปถ่ายชุดแต่งงานให้ร้านหนึ่งพอถ่ายเสร็จแล้วก็ลง TikTok ในแอคเคาท์เก่าแล้วก็ลง Facebook อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแบบเอารูปแล้วก็เอาคลิปเราค่ะไปโพสต์ว่าแบบว่าตากล้องบอกให้ชู2นิ้วอ้าชูไม่ได้ลืมไปน้องเขาไม่มีแขนแล้วก็มีคนมาเม้นว่าน้องก็น่าจะเป็นดักแด้ตอนนั้นก็เลิกเล่นโซเชียลไปเป็นเดือนค่ะแล้วก็ไม่ไปเรียนเลยเป็นอาทิตย์เกือบเดือนเหมือนกันตอนนั้นมีความคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายด้วยในตอนนั้นเพราะว่าเรามาโดนตอนโตแล้วอะค่ะเราไม่ได้โดนตอนแบบเป็นเด็กอะไรเงี้ยคือเรารู้เรื่องหมดแล้วซึมเลยนอยแบบพารานอยเลยว่าแบบว่าเขาพูดให้เรารู้สึกแย่เพียงแค่รูปร่างกายหน้าตาเราไม่เหมือนเขาหรอกแค่เราไม่มีเหมือนเขาหรอกเขาถึงแบบว่าพูดจาแย่ใส่เราขนาดเราเกิดมามันแย่ขนาดนั้นเลยหรอกเพราะว่าเขาว่าเราแรงมากนอกเหนือจากนั้นก็คือแรงเลยค่ะแล้วก็น้องสาวนั่นก็มานอนด้วยน้องสาวก็รู้เหตุการณ์น้องก็เลยบอกว่าแบบพี่ฝ้ายจะไปแคร์ทำไมแค่คนกลุ่มเดียวพี่ฝ้ายมีแพลนจะซื้อบ้านให้พ่อกับแม่พี่ไม่ใช่หรอแล้วถ้าพี่ทำตรงนี้ต่อแล้วใครจะมาทำต่อแล้วความฝันพี่ฝ้ายจะทิ้งเนี้ยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็แบบเตือนสติแล้วก็แบบแฟนคลับก็โทรมาโทรว่าแบบน้องฝ้ายหายไปไหนไม่เห็นนานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนเห็นว่าคนพิการไม่ต้องเศร้าเสมอไปแล้วก็ไม่ต้องทำตัวน่าสงสารเสมอไปเพราะว่าคนปกติชอบตีกรอบคนพิการว่าแบบมึงต้องอยู่ตรงนี้นะมึงต้องห้าออกจากกรอบนะมึงต้องเรียบร้อยนะมึงต้องสงสารนะแต่หนูอยากให้เขาเปลี่ยนนะว่าสงสารเป็นส่งเสริมสอนเสื่อมเหมือนกันก็น่าจะเปลี่ยนได้แหละไม่ต้องสงสารเราเพราะว่าคนทั่วไปอยากชอบเห็นว่าแบบสงสารทำไมไม่มีแขกอะอะไรเงี้ยโดนบ่อยทำไมต้องสงสารจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสงสารได้ป่ะส่งเสริมกูเถอะอะไรอย่างเงี้ยแบบส่งเสริมอาชีพส่งเสริมแบบการดำรงชีวิตในสังคมให้เราแบบมีความเท่าเทียมกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยจะสงสารเลยดีกว่าเราก็เหมือนคนปกตินี่แหละแค่เราแบบใช้อุปกรณ์เสริมแค่นั้นเองในชีวิตคุณเดินเราใช้วีลแชร์ตอนมาก็เคลื่อนไหวเหมือนกันแค่นั้นเองค่ะ